ครับสวัสดีครับวันนี้มาแนะนำ Apple Watch Series 7นะครับก็ถามกันมาว่าคุ้มไหมนะครับถ้าจะเปลี่ยนเป็น Apple Watch Series 7นะครับเดี๋ยวมาฟังกันครับครับขอเริ่มจากหน้าจอนะครับก็หน้าจอใหญ่ขึ้นนะครับจากตัวเก่า Apple Watch Series 6นะครับจาก44มิลเป็น45มิลนะครับแล้วก็ตัวเล็กนะครับจาก40มิลเป็น41มิลนะครับจากรูปแล้วนะครับก็ดูกว้างขึ้นนะครับในส่วนนี้นะครับส่วนที่2นะครับก็กระจกนะครับมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น 50% นะครับแล้วก็สามารถป้องกันฝุ่นได้ดียิ่งขึ้นโดยใช้มาตรฐาน IP6X นะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจทีเดียวเลยนะครับครับในส่วนของชิปนะครับใช้ S7 นะครับเขาก็ไม่ได้บอกว่าแรงเพิ่มขึ้นกว่าซีรีส์6กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่เขาบอกว่า Wi-Fi เร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถฟาสชาร์จได้ถึง 33% นะครับเขาบอกว่า 0-80% ภายใน45นาทีนะครับหรือในช่วงที่ใช้เวลานอนนะครับชาร์จ8นาทีใช้ได้8ชั่วโมงตัวนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับครับในส่วนของลูกเล่นนะครับหรือแอปพลิเคชันต่างๆก็เหมือนกันนะครับก็ยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับโดยสรุปนะครับก็ข้อดีไม่กี่ข้อเองนะครับผมแนะนำนะครับในส่วนของใครที่มี Apple Watch Series 5 Series 6นะครับแนะนำให้ใช้ตัวเก่าดีกว่าครับอันนี้ฟันธงเลยนะครับและในส่วนของใครที่ยังไม่ใช้ Apple Watch หรือยังไม่มีนะครับแนะนำให้ซื้อ Apple Watch Series 7นะครับเป็นอะไรที่ใหม่กว่าล่าสุดกว่านะครับในตัวนี้นะครับคลิปนี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับใครที่มีตัวเก่าอยู่แล้วใช้ตัวเก่านะครับดีกว่านะครับไม่ต้องเสียเงินซื้อใหม่นะครับแต่ใครที่ยังไม่มีซื้อตัวใหม่ได้เลยครับครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ